ดีต้อนรับเข้าสู่ M-Media Channel ที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะจะนำยังไงล่ะก็ถูกกันปังๆเลยนะคะสำหรับงวดที่แล้วนะคะ3ตัวบน3ตัวล่าง2ตัวบน2ตัวล่างนั่นเห็นไหมคะถูกกันหนักกันซัมเมอร์เซลเลยค่ะถูกแล้วถูกอีกถูกแล้วถูกอีกอาจารย์ก็ต้องดีใจด้วยกับหมายเลข073และ3ตัวล่างนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะ3ตัวล่างนะคะกับหมายเลข638ค่ะนะคะก็รวยกระหน่ำซัมเมอร์เซลแล้วก็787ด้วยนะคะรวยกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลกันเลยและ2ตัวล่างนะคะกับหมายเลข85นะคะและข้างบนนะคะกับ73ค่ะรวยกระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะคะก็ต้องดีใจกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะก็ไลน์กันติ้งตั้งมาขอบคุณค่ะอาจารย์หนูถูกเท่านั้นหนูถูกเท่านี้เดี๋ยวหนูร่วมบุญกันมานะคะก็ต้องขอบคุณกับท่านผู้ชมทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนกับยอดวิวของอาจารย์นะคะประมาณนี้นะแล้วก็อาจารย์ขอแจ้งก่อนนะคะว่าตอนนี้อาจารย์ขอปิดรับเงินบริจาคที่จะช่วยเหลือในเรื่องของค่าน้ำนะคะห้องน้ำนะคะให้กับวัดใหม่เยแป้นและวัดที่กาฬสินธุ์เรื่องของการทำทางเดินเข้าวัดนะคะเพราะว่าเราจะส่งยอดเข้าวัดแล้วนะคะแต่มีบุญใหม่มาช่วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนะคะเป็นบุญเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษานะคะให้กับมูลนิธิพระอุดมศรีรักคุณนะคะหรือเสริมสุวัฒโนนะคะประมาณนี้ให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาโดยเฉพาะท่านที่มีความทุกข์เกี่ยวกับการศึกษานะคะทุกยังไงก็เกิดมาลำบากลำบนกว่าจะได้ศึกษาเล่าเรียนมันลำบากอยากจะเรียนก็ไม่ได้เรียนนะคะโดยเฉพาะอาจารย์ต่ายนะคะอยากจะเรียนก็ไม่ได้เรียนกว่าจะถีบตัวเองจบปรตรีได้เลือดตาแทบจะเรียนไม่ใช่ไม่ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าท่านไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นช่วยกันสนับสนุนในเรื่องของการศึกษานะคะท่านจะได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นหรืออย่างน้อยนะคะส่งเสริมให้ลูกหลานของเราค่ะนะคะให้มีความรู้นะคะมีคุณธรรมศีลธรรมนะคะและเป็นบุคคลที่กตัญญูรู้คุณนะคะให้การศึกษาเขาจะได้คิดเป็นและทำเป็นนะคะและยังส่งผลคาบเกี่ยวไปยันชาติหน้าด้วยทำให้คุณมีการศึกษาที่ดีขึ้นดีกว่าชาตินี้ที่คุณเป็นนะคะประมาณนั้นซึ่งอาจารย์ต้องทำแน่นอนนะคะน่าน้อยใจสำหรับลูกสาวที่เป็นคนจีนนะคะถูกกดดันมากมายดังนั้นอาจารย์จะไม่ยอมให้ชาติหน้าอาจารย์เป็นอย่างนี้อีกแน่นอนค่ะนะคะแล้วคุณล่ะไม่ร่วมบุญกับอาจารย์หรอคะเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะคะรวยเฮงๆกันไปทุกงวดเลยนะคะแล้วก็ที่แน่นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอแนะนำตัวก่อนลืมเลยนะคะขอแนะนำตัวก่อนเพราะว่าจะมีท่านผู้ชมใหม่ๆเข้ามาเยอะแยะมากมายแก่กองเลยนะคะโดยเฉพาะตอนนี้ยอดวิวอาจารย์เกือบจะ200,000แล้วขาดอีกนิดเดียวเองแหมช่วยหน่อยสินะคะอาจารย์อยากได้สัก200,000วิวให้กดอิจฉาเล่นนะคะประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะ200,000วิวกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจอาจารย์จะได้คิดเลขดีๆนะคะอาจารย์ไม่ใช่คนเก่งค่ะไม่ใช่คนมีความสามารถแต่เผอิญครูบาอาจารย์ช่วยนะคะอาจารย์เป็นคนเคารพครูบาอาจารย์ค่ะนะคะครูบาอาจารย์ก็เลยช่วยเหลืออาจารย์มาโดยตลอดนะคะต้องขอบคุณเทวดาที่คุ้มครองด้วยที่เมตตาลูกหลานมาโดยตลอดและส่งเสริมช่วยเหลือให้ท่านผู้ชมปลดเคราะห์หมดโศกนะคะหมดหนี้สินที่เป็นอยู่ก็สลายหายไปที่แน่ๆค่ะคุณหมวยนะคะคุณหมวยถูกหวยเลยนะคะแล้วปลดหนี้ได้แล้วมาเล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ดีใจกับเขาไปด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะนะคะประมาณนั้นแล้วก็ขอแนะนำตัวเองก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์ต่ายชื่ออาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์นะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษฎานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคค่ะเป็นวิชายอดฮิตฮือฮากระหน่ำซัมเมอร์เซลในโลกของโซเชียลเลยนะคะก็คือการเอาดวงดาวของวันที่ขับเคลื่อนในวันนั้นนะคะทั้งเลข7ตัวทั้งดวงไทยทั้งสารพัดวิชาค่ะมาคุกเขานะคะจนได้ออกมาเป็นตัวเด่นขึ้นมานะคะก็ต้องยินดีกับท่านผู้ชมที่รวยๆกันไปนะคะ อยากเรียนอยากเก่งนะคะกำลังจะบอกค่ะข่าวดีนะคะวันที่ 26-27 เดือนพฤษภาคมอาจารย์เปิดคอร์สแล้วนะคะที่ใครก็เหล่าถามมาว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดสักทีเปิดแล้วค่ะเปิดแล้วนะคะเชิญเข้ามาศึกษาเราเรียนกันได้เลยนะคะกับวิชาดาวนำโชคค่าเรียนก็แสนจะถูกนะคะเรียน2วันเต็มพิกัดตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะคะเพียงค่าเรียนเพียง 3,000 บาทเท่านั้นนะคะมีอาหารมีคอฟฟี่เบรกให้ท่านได้รับประทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญนะคะและตบด้วยรางวัลค่ะรางวัลคืออะไรคะนี่ค่ะนะคะคุณบูชาไปก็เรียนด้วยบูชาไม่ต้องบูชาเลยคุณได้ไปฟรีๆเลยนะคะสำหรับคนที่ตอบคำถามได้อยากได้มามาเรียนกันนะคะจะได้รวยๆเฮงๆพร้อมไปกันนะคะจะได้รวยกันทั้งประเทศไม่ต้องค่อนประเทศนะคะทั้งประเทศกันไปเลยให้ประเทศไทยรุ่งเรืองไปเลยนะคะประมาณนั้นและนะคะวิชาต่อไปค่ะวิชา24ถอดรหัสเป็นการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมาว่าเป็นรหัส24รหัสอะไรนะคะและบอกได้เลยว่าเจ๋งมากๆนะคะแล้วก็สุดยอดกับวิชานี้เลยนะคะแล้วเป็นการเอา7ตัว9หางเนี่ยค่ะมาแมทชิ่งเข้ากับ24ด้วยบอกว่าโคตรแม่นเลยนะคะต้องขอบคุณกับครูบาอาจารย์นะคะอาจารย์รุ่งสุริยาขุนแสงได้เมตตาแต่ตอนนี้ท่านไม่ได้สอนแล้วนะคะเหตุผลค่ะท่านรวยค่ะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะถูกไปตอนนั้นมันใบละ4 ล้านนะคะแกถูกลอตเตอรี่ไปใบเดียวนะคะ4 ล้านแต่ตอนนี้มันเป็นใบละ6 ล้านแล้วสมัยก่อนนะคะแกรวยแล้วแกก็เลิกนะคะก็โมทนาขอให้ท่านมีความสุขนะคะและที่แน่ๆค่ะอีกวิชา7ตัวพยากรณ์กรรมเป็นวิชาที่ว่าด้วยทำวิบากกรรมอะไรทำไมชีวิตฉันถึงเป็นอย่างนี้ลำบากลำบนทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ทำไมสามีถึงนอกใจทำไมชีวิตฉันถึงเจอแต่คนร้ายคนคิดปองร้ายหวังร้ายกับข้าพเจ้าทั้งที่ตัวเราไม่เคยทำอะไรเขาเลยทำไมถึงเกิดแต่คนอิจฉาริษยานะคะเอามานี้อยากรู้ใช่ไหมคะเข้ามาศึกษาได้เลยค่ะอาจารย์จะสอนอยู่ที่อาสมเจษฎานะคะทุกวันจันทร์และวันศุกร์นะคะเช้าเย็นเช้าบ่าย2รอบเลยนะคะและที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะในวันอาทิตย์ข่าวดีอีกรอบค่ะนะคะอาจารย์เปิดสอนฟรี1เดือนค่ะสำหรับสมาชิกอยากมาลองชิมลางกันว่าอาจารย์เจ๋งขนาดไหนมาสิคะนะแต่ดาวนำโชคไม่ฟรีนะคะฟรีเฉพาะการเรียนนะคะเกี่ยวกับวิชาไพ่24กับ7ตัวนะคะมาลองชิมลางกันว่าเจ๋งแค่ไหนนะคะก็ขอให้ท่านเข้ามาติดตามเรานะคะก็โม้ก็จะเยอะเนาะแต่ท่านผู้ชมก็จะบ่นเอาว่าอาจารย์ขี้โม้อ้าวมีให้โม้นี่นะคะคนเขามีความสามารถก็ต้องโม้นิดนึงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนะคะก็ถือว่าฟังคนแก่เล่านิทานกันแล้วกันนะคะประมาณนี้ยอดงวดที่แล้วอะค่ะอาจารย์ก็ต้องขอบคุณสำหรับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่รวยแล้วก็มาร่วมบุญกันอาจารย์ก็สาธุโมทนากับท่านทุกท่านนะคะแล้วงวดนี้ล่ะเลขอะไรดีเนาะอ่ะมาชมดูกันค่ะนะคะเนาะค่ะงวดนี้นะคะเลขเด็ดตาทิพย์ของอาจารย์ต่ายงวดวันที่16นะคะงวดวันที่16เมษายน61นะคะเลขที่ให้นะคะ7 6 9 4 2 8ห้อยอีกตัวหนึ่งค่ะ5ตัวเลข5นี้5ตัวขอโทษค่ะเลข8แล้วก็เลข5นะคะนะประมาณนี้อัดแคปหน้าจอกันก่อนเนาะโอเคค่ะนะคะแคปกันเรียบร้อยแล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ตัวเลขของอาจารย์ฟุ้งฟิ้งจังอ่ะไม่ได้หรอกเรากำลังสดใสเพราะเรารวยนะคะทุกคนก็รวยอาจารย์ก็รวยอาจารย์ก็ดีใจนะคะเพราะว่าตัวเลขเก่าอะค่ะมันหายค่ะไม่ทราบหายได้ไงอาจารย์ก็เลยต้องเอาตัวเลขสวยๆงามๆน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบอาจารย์ต่ายมาเสพให้นะอ๋อเจ้านะคะเห็นไหมอาจารย์ทันสมัยนะคะก็ประมาณนี้เลขทั้งหมดมี7ตัวนะคะมี7 6 9 4 2 8แล้วก็ห้อยไว้5นะคะโดยการเอาตัวเลขเหล่านี้ไปจับนะคะจับอย่างไรเช่น47 46 42 49 48และ45ค่ะประมาณอย่างนี้เลยนะคะเลขวันนี้อาจารย์ชอบมากๆเลยคือเลข4นะคะติดตามผลงานไปนะคะแล้วก็เลขที่ตามมาก็คือเลข9ค่ะนะคะติดตามผลงานดูนะคะว่าเลขวันนี้เข้าหรือไม่เข้าอาจารย์ต้องขอโทษกับท่านผู้ชมมากๆเลยว่าอาจารย์คงจะ ใช้การสื่อสารที่ผิดพลาดนะคะที่อาจารย์บอกว่า6677อาจารย์หมายถึงเลขวิ่งค่ะนะคะไม่ใช่เลข6677แล้วก็67นะคะขอโทษจริงๆที่อาจารย์ผิดพลาดในการสื่อสารอาจารย์ตั้งใจจะบอกเลขวิ่งค่ะแล้วคุณเอาเลขวิ่งนั่นมาจับนะคะจับตัวนี้จับตัวนี้อย่างนี้ค่ะนะต้องขอโทษด้วยบางท่านก็เข้าใจบางท่านก็ทำถูกบางท่านก็เข้าใจผิดอาจารย์ก็ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้ท่านอาจจะเสียทรัพย์นะคะแต่เจตนาอาจารย์ต้องการบอกแค่เลขวิ่งนะคะต้องขอโทษด้วยนะเลขนี้ค่ะนะโอเคค่ะขออนุญาตวางเนาะนะคะในเลขของเลขเด็ดตาทิพย์นะคะวันนี้อาจารย์จะออกทักษะพารวยร่วมไปด้วยไหมอาจารย์ขอแบ่งเป็นช่วงๆไปเลยละกันนะคะท่านจะได้เข้าไปในส่วนของทักษะพารวยด้วยว่าเลขทักษะพารวยของอาจารย์เข้าไหมงวดที่แล้วก็เข้านะคะ2ตัวบน2ตัวล่างค่ะชัดๆจัดหนักนะคะและราศีค่ะอย่าลืมติดตามผลงานอาจารย์ด้วยนะคะราศีใดจะนำโชคลาภให้กับคุณนะคะในงวดนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีคุณลุงค่ะนะคะคุณลุงโทรเข้ามาหาอาจารย์บอกว่าอาจารย์ให้ต้อง7-8ตัวให้ต้อง6-7ตัวเนี่ยจะถูกเหรอคะอาจารย์ก็ต้องบอกว่าอาจารย์ก็ไม่รู้นะเพราะว่าอาจารย์ไม่ใช่คนออกหวยค่ะนะคะอาจารย์ก็เป็นคนไม่ค่อยมีความสามารถสักเท่าไหร่ต้องขอถ่อมตัวเลยนะคะเพียงแต่อาจารย์ใช้ดวงดาววันนั้นความน่าจะเป็นของดวงดาวตัวนั้นมาจับสายว่างวดนี้มันควรเป็นตัวนี้งวดนี้เป็นตัวนี้ตัวนี้นะคะส่วนเรื่องของคุณจะจับได้ไม่ได้อยู่ที่วาสนาดวงของคุณค่ะนะคะคนไม่มีวาสนาหรือคนที่มีความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาก็จะไม่ค่อยถูกหรอกค่ะนะคะแต่ถ้าใครมีบุญมีกัลยาณมิตรที่ดีกับอาจารย์ต่ายก็จะถูกไปกับอาจารย์ต่ายด้วยกันนะคะโดยที่บางคุณลุงเขาบอกว่าแม้ให้เลขต้อง7ตัวหมุนไปหมุนมา7ตัวก็700กว่าตัวละเขาว่าอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็หมุนนะอาจารย์ก็ว่าอาจารย์ก็ไม่ตกเลขนะตอนเรียนป.ตรีเนี่ยหมุนไปหมุนมาอาจารย์ยังไม่ได้700กว่าตัวเลยไม่รู้แกหมุนยังไงหรือตัวละ100ก็ไม่รู้แล้วให้5ตัวเนี่ยก็500กว่าตัวหรือเปล่าคะหรือจะใช่อาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็โดนอีเวนต์500ด่าเอาฟรีๆนะคะทั้งที่ไม่ได้อะไรเลยเนาะนะก็ขอความเมตตานะคะห่างๆกันนิดนึงนะคะต่างคนต่างอยู่ทำหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดค่ะนะคะทำให้ได้เหมือนอาจารย์3ตัวบน3ตัวล่าง2ตัวบน2ตัวล่างเอาอีกดีไหม แหมแค่นี้แกก็คงช้ำอกช้ำใจละพอแล้วนะคะไม่กระหน่ำซัมเมอร์เซลละเหนื่อยใจนะคะทำไปเหนื่อยไปก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะนะคะก็สิ่งที่อยากจะได้จากท่านผู้ชมก็คือกำลังใจค่ะกำลังใจจากท่านผู้ชมทำยังไงนะคะกดไลค์กดแชร์โอ้โหกระหน่ำซัมเมอร์เซลเข้าไปเลยนะคะเราจะได้เป็นกัลยาณมิตรที่ดีอาจารย์จะได้มีกำลังใจนะคะจะได้ถูกสักทีหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะได้ปลดหนี้ปลดสินนะคะบางคนค่ะโทรเข้ามาอาจารย์ค่ะขอ3ตัวบนเอาตัวเดียวค่ะอาจารย์ก็ต้องตอบว่าขออนุญาตให้อาจารย์ไปจับลูกบอลบนเวทีคนเดียวละกันและอาจารย์จะบอกให้นะคะว่างวดนั้นออกอะไรอาจารย์ก็ไม่รู้จริงๆต้องขอประทานโทษด้วยอาจารย์ใช้การขับเคลื่อนของดวงดาววันที่หวยออกมาเป็นตัวบอกเลขให้กับคุณค่ะไม่ใช่เป็นคนจับลูกบอลหรือเป็นคนให้หวยในวันนั้นต้องขอโทษด้วยนะคะตามบุญและวาสนาของแต่ละคนนะคะแต่บางคนบอกว่าอาจารย์ขาหนูอะเล่นบนลงล่างเล่นล่างขึ้นบนนะคะประมาณนี้เฉียดไปเฉียดมาบางคนโทรมาค่ะบอกว่าอาจารย์ผมต้องขอบคุณมากเลยในราศีที่อาจารย์ให้ในราศีธนูถูก85ไปค่ะนะคะแต่ว่าผมมาเล่น58นะคะมากนะคะเล่นไป4ใบนะคะเล่น85ไปใบเดียวนะคะก็เนาะตามบุญวาสนานะคะแต่อาจารย์ก็ดีใจแล้วแกก็ถูกรายเล็กรายน้อยไปอีกนะคะอาจารย์ก็ดีใจด้วยแล้วก็ได้สมนาคุณอาจารย์มาทำบุญ 1,000 บาทอาจารย์ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะแต่จำชื่อไม่ได้เพราะว่าคนเข้ามาร่วมบุญเยอะแยะมากมายแต่กองเลยอาจารย์ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะคุณโสระดานะคะได้มอบเงินทำบุญห้องน้ำ1,000ให้ทำบุญทางเดินเข้าวัดอีก1,000นะคะชีวิตคนเราถ้าทำบุญทางเดินเข้าวัดนะคะชีวิตจะมีหนทางแล้วคุณไม่ทำบุญหรือคะจะได้มีหนทางกับชีวิตของตัวเองนี่เห็นไหมนะคะและจะมีปัญญาเลิศนะคะทั้งตัวเราแล้วลูกหลานของเรานะคะก็ทำบุญด้านการศึกษาค่ะนะเอาการศึกษามาช่วยเหลือกันเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่แน่ๆค่ะคุณเล่นแทงบนลงล่างทางล่างขึ้นบนเฉียดไปเฉียดมาอย่างนี้อาจารย์แนะนำค่ะนะคะ อุปกรณ์ช่วยเหลืออันแน่นะทำสายตาเจ้าเล่ห์สลักนะคะก็จะมีหินไพไลท์นะคะหินไพไลท์ก้อนนี้เป็นสีเงินประกายทองนะคะสวยงามมากเลยค่ะรอเจ้าของมารับไปนะคะนะสวยงามราคาก็ไม่แพงนะคะประมาณนี้แล้วก็ยังมีหินนะคะปีเซียนะคะหินปีเซียที่เขาบอกว่าเป็นสัตว์เทวะที่ให้คุณทางด้านเกี่ยวกับโชคลาภนะคะเขาบอกว่าให้เอามือรูปจากหน้าอกเข้ามาถึงก้นเลยนะคะแล้วก็เอากระเป๋านะคะกระเป๋ามารองรับสตางค์นะคะรับโชครับลาภนะคะทุกเช้าเปิดประตูมาปีเซียท่านปีเซียเจ้าขาเมตตาลูกหลานวันนี้ดูดเงินดูดทองลูกค้านะเข้าร้านเยอะๆนะดูดแล้วก็ฟอกแม่เห็นไหมตะกุยเลยตะกุยเข้ากระเป๋าเลยนะคะจะได้รวยๆเฮงๆกันนะคะนอกจากนั้นก็จะมีกำไรนะคะกำไรเส้นใหญ่เส้นเล็กใน1เส้นอาจารย์จะมีทั้งหินยูนาไคต์และหินไพไลท์ค่ะนะคะหลายท่านเลยที่ได้รับหินไปแล้วนะคะถูกปั๊บเลยทันทีค่ะแล้วก็โดยเฉพาะคุณนิสากรแกโทรมารายงานค่ะอาจารย์หนูถูกไป10กว่างวดแล้วงวดเนี้ยหนูอะตั้งใจว่าถ้างวดนี้ถูกหนูจะทำบุญใหญ่ให้กับเจ้าที่เลยสาธุโมทนานะคะขอให้รวยๆเฮงๆแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเลยที่บูชาไปแล้วรวยคุณวิทยาเนี่ยค่ะ10กว่างวดแล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้แต่ชื่อแล้วก็ลืมนะคะก็รวยๆกันไปอะค่ะนะคะประมาณนั้นแต่ที่แน่ๆค่ะเดี๋ยวอธิบายให้จบก่อนเนาะแล้วก็มีสร้อยคอนะคะเนี่ยค่ะที่คุณหมวยนะคะบูชาไปครั้งแรกแกบูชาเป็นกำไรไปนะคะแกถูกไป35,000และแกบอกว่าถ้าแกถูกอีกแกจะมาบูชาสร้อยคอพร้อมกับมาเรียนดังโชคค่ะแกก็เลยมาบูชาสร้อยเส้นนี้พร้อมกับสร้อยเส้นนี้นะคะสร้อยเส้นนี้นะคะกับจี้หยดน้ำนะคะพอหลังจากแกบูชาไปเสร็จปุ๊บรอบแรกแกถูกไป100,000 กว่าบาทค่ะแกก็เลยมาลงเรียนวิชาดังโชคนะคะเมื่อวันนั้นที่สาขาบางขุนนนท์นะคะแล้วพอการเรียนเสร็จจบปุ๊บถูกไปล้านเก้าว่าอาจารย์ตีวงกลมแล้วกันนะคะล้าน 9แกถูกไปล้าน 9แล้วรอบนี้ค่ะแกโทรมารายงานอีกค่ะว่าอาจารย์หนูถูกอีกแล้วล้าน 5โอ้โหคุยแล้วผลลุกไม่รู้จะพูดยังไงคนไรรวยได้รวยดีเนาะแล้วอาจารย์กะว่าจะเชิญแกค่ะมาออกรายการเพราะอาจารย์ยังไม่เคยเจอลูกศิษย์ลูกหาคนไหนรวยได้ขนาดนี้นะคะรวยแล้วรวยอีกรวยแล้วรวยอีกแต่อาจารย์ต้องคุยกับแกก่อนว่าแกจะมาออกรายการกับอาจารย์ได้ไหมนะคะมันแนะนำตัวว่าทำอย่างไรจึงได้รวยขนาดนั้นนะคะก็ดีใจกับท่านผู้ชมไปด้วยนะคะแล้วก็คุณหมวยด้วยนะคะวันนี้ล้าน 5งวดที่แล้วล้าน 9รวมกันตึ้งนะโอ้โหเกือบ4 ล้านแล้วอ่ะเห็นแล้วผลลุกนะคะแกบอกว่าได้เลขมาจากไหนได้เลขมาจากอาจารย์นี่แหละค่ะนะคะโดยเฉพาะเลขราศีธนูนะคะแล้วก็เลขทักษะพารวยแกโทรมาปรึกษาว่าเลขหน้ากระดานเนี่ยค่ะเลขเด็ดตาทิพย์เนี่ยเอามาผนวกกันเนี่ยออกเป็นเลข3ตัวบนได้ไหมอาจารย์ก็บอกได้ลองดูแต่มันค่อนข้างจะยากนะถ้า2ตัวมันจะง่ายกว่าถ้า3ตัวมันจะยากนิดนึงเขาบอกอ๋อค่ะคันหนูก็จะลองดูปรากฏว่าแกทำสำเร็จด้วยนะคะแต่แกเล่นค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะคะเนาะอาจารย์ก็ห่วงแกกลัวพลาดด้วยนะคะสุดท้ายก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะบูชาหินเอาไปและที่สำคัญอาจารย์ไม่อยากจะโม้ใครที่บูชาหินไม่ว่าจะเป็นกำไรนะคะหรือจี้หยดน้ำนะคะหรือเต่าก็ดีชนิดไหนก็ได้ทุกชนิดเลยนะคะอาจารย์จะแถมสูตรใช้ได้ตลอดชีวิตรวยเฮงๆแน่นอนค่ะนะคะประมาณนี้เลยนะแล้วก็อย่าลืมไปโรงเรียนกันนะคะวันที่ขอโทษนะคะ สอนหลายวิชาเลยสับสนนะคะเริ่มสอนวันจันทร์ที่1 พฤษภานะคะเป็นวิชายิปซีพลังจิตค่ะนะคะภาคเช้าเป็นเบื้องต้นภาคบ่ายเป็นภาคพยากรณ์นะคะและวันศุกร์ค่ะนะคะเป็นยิปซี22ใบนะคะสนใจก็เข้ามาได้เลยนะคะประมาณนี้บวกกับ7ตัวพยากรณ์จำด้วยนะคะรอบบ่ายนะคะสอนฟรี1 เดือนนะคะท่านใดสนใจก็ขอเชิญนะคะแล้วใครอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมก็แอดไลน์เข้ามานะคะอาจารย์จะมีรายละเอียดให้นะคะประมาณนี้และวิชาดาวนำโชคอาจารย์จะสอนวันที่ 26-27 พฤษภาคมเสาร์อาทิตย์ปลายเดือนนะคะแล้วเดี๋ยวงวดหน้าอาจารย์จะมา ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะท่านใดสนใจก็ต้องติดต่อล่วงหน้าจองเข้ามาก่อนนะคะจึงจะมีสิทธิ์เรียนเพราะอาจารย์รับจำนวนจำกัดตอนนี้ก็ซัดเข้าไป10กว่าคนแล้วนะคะถ้ายังไงก็จองเรียนกันก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวที่นั่งจะเต็มค่ะนะก็เวลาก็กระชั้นชิดแล้วอาจารย์คงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะรักอาจารย์ชอบอาจารย์อย่าลืมกดไลค์งวดนี้ขอสัก 200,000 ได้ไหมคะนะช่วยอาจารย์นิดนึงอาจารย์อยากได้ 200,000 นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามปุ๊บราคาจะขึ้นกดราคาซ้ำอีกทีนึงเพื่อคุณจะได้พลาดโอกาสจากการที่คุณจะได้ติดตามผลงานต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคะก็คงลาแล้วค่ะสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะสวัสดีค่ะ